สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เข้างานเช้านะครับมาจัดร้านนะครับนิดหน่อยที่ร้านอาหารคำดารานะครับว่าจะแอบโดดงานนะครับพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ดอยสุเทพนะครับตั้งแต่ตีนดอยเลยนะฮะจะไปไหว้ครูบาศรีชัยไปดูน้ำตกห้วยแก้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพเป็นไปได้จะไปให้ถึงดอยปุยนะครับก็ไม่ไกลครับประมาณ20กิโลบวกลบนิดหน่อยนะฮะตรงนี้เราอยู่ที่สะพานนครพิงค์นะครับริมแม่น้ำปิงเดี๋ยวไปกันครับครับตอนนี้อยู่หน้ามช.นะครับถ้าเราจะขึ้นดอยสุเทพก็มาตรงนี้ครับถนนห้วยแก้วนะครับจากหน้ามช.จนถึงดอยสุเทพก็ใช้ระยะทางประมาณ12กิโลนะครับเดี๋ยวก่อนขึ้นดอยสุเทพเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปแวะนะฮะไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนนะครับอยู่ตีนดอยครับครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับอยู่ตีนดอยอยู่รถขึ้นดอยสุเทพนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆจะมาขึ้นรถก็ตรงนี้ครับในทางเข้าสวนสัตว์เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวค่อยพาเพื่อนมาเที่ยวแล้วกันนะฮะที่สวนสัตว์มันเยอะอยู่รถระวังรถครับเนี่ยครับก่อนขึ้นดอยสุเทพนะครับแวะไหว้ครูบานะครับครูบาศรีวิชัยเป็นผู้สร้างทางขึ้นนะครับนำชาวบ้านสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับก็มีประวัติเป็นที่เคารพของชาวเชียงใหม่นะครับก็น้ำตกห้วยแก้วนะครับเลยครูบาเข้ามานิดนึงเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับอยู่ตีนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปแวะดูกันสักแป๊บนึงก็มีคนมาเที่ยวกันอยู่นะครับที่นี่ครับก็ไม่รีบนะครับขับไปแวะไปเมื่อกี้ไหว้ครูบาแล้วขึ้นมาอีกนิดเดียวก็จะเป็นเนี่ยครับวังบัวบานนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับผมตรงนี้ก็น้ำตกเหมือนกันแต่รู้สึกเขาจะไม่ให้ลงเล่นนะฮะรู้สึกว่ามันจะชันอันตรายวังบัวบานหาเงือบหาเงือบแปลว่าหางมันยื่นออกไปก็เลยเรียกหาเงือบคิดว่านะเดี๋ยวลงไปดูเนี่ยครับเขาถึงเรียกว่าหาเงือบมันยื่นออกไปอย่างเนี้ยครับข้างล่างก็เป็นน้ำตกไกลๆนู่นก็นะฮะเมืองเชียงใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับน้ำตกมณฑาทานอันนี้รูปสมัยตอนเป็นเบาหน่อยถ่ายรูปกลางถนนอย่างนี้ได้เลยฮะรถไม่เยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับตายทำแบบนี้ตายอย่างเดียวครับผมวัดผาลาดนะครับมาถึงจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกว่าจะถึงดอยสุเทพก็แวะหลายที่เลยนะฮะถ้าวิ่งรวดเดียวนี่ก็ไม่ไกลครับ12กิโลเองแต่ว่าไหนก็มาแล้วแวะเลยหิวก็ตรงนี้ทั้งชมวิวทั้งกินอาหารใส่กรอบข้าวเหนียวหมูปิ้งครับเข้าไปดูกันครับศิลปินเดี่ยวโซโล่
ดี๋ยวจะไปไม่ถึงดอยสุเทพปวดตูดก็เกือบถึงแล้วครับแวะกินไอติมก่อนตรงนี้ก็แวะได้นะครับมีอีกจุดหนึ่งสวยเลยเอาไอติมก๊อกหนึ่งครับไม่ใส่ครับนี่รถพ่วงก็ขึ้นได้นะครับเท่าไหร่ครับ25เนาะครับผมไม่โทษครับครับก็ได้ครับไอติมกินกันบนดอยจะได้ความเย็นความหวานเพิ่มนะครับแม่ค้าแม่ค้าไม่สู้กล้องแต่ถ้าอายกล้องมุมตรงนี้ก็สวยอยู่ครับจะขึ้นดอยได้นี่แวะหลายทีเหลือเกินก็จุดพักชมวิวตรงนี้นะครับสวยๆตรงนี้ฮะขึ้นไปอีกแค่กิโลเดียวก็ถึงแล้วครับคนก็จะมาจอดแวะถ่ายรูปกันไปกันต่อครับใกล้จะถึงแล้วครับเพื่อนๆก็ถึงดอยสุเทพกันแล้วนะครับถึงจนได้ตรงด้านล่างนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระกันเลยไหว้พระธาตุกันเลยนะครับอันนี้ก็ตามทางนะครับก็มีของขายเยอะแยะอันนี้จิ้งกุ่งแมงทอดตัวหนอนนะฮะทางขึ้นบนพระธาตุนะฮะก็จะมีทางการเดินขึ้นนะฮะแล้วก็มีกระเช้าด้วยผมไม่แน่ใจว่ากระเช้าเขาเปิดใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าวันนี้เดินครับมาถึงต้องเดินเดินขึ้นบันไดนาคนะครับมีทั้งของฝากของที่ระลึกรองเท้าแตะข้าวโพดคั่วสตรอเบอรี่น้ำมะพร้าวก็ถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปต่อนะฮะเลยดอยสุเทพไปก็จะมีเป็นพระตำหนักภูพิงนะครับบ้านม้งดอยปุย ยอดดอยปุยราคาก็ตามเนี่ยครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินขึ้นบันไดนาคกันนะครับใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับไปกันครับผมเคยนับขั้นบันไดนะฮะนับไม่เคยจำได้สักทีเดินไปสักเกือบจะถึงแล้วมันจะเริ่มเหนื่อยแล้วมันจะเริ่มไม่นับแล้วพักก่อนไม่ไหวเหนื่อยไปต่อครับมาดอยสุเทพต้องมาเดินขึ้นกันไดหนักครับเพื่อนๆก็เดินขึ้นมาจนถึงหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้นบันไดนาคมาร้อนก็วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับตั้งอยู่ที่9นะครับตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับ 3,051 ฟุตจากหน้ามอชจนมาถึงวัดก็12กิโลนะครับเราเข้าไปดูในวัดกันไปครับก็ตามนี้เลยนะครับถ้าจะเข้าไปในวัดก็แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารกันนะครับห้ามนำรองเท้าเข้าข้างในวิหารนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะนะครับพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพตำบลสุเทพนะครับตามนี้เลยนะครับ
ครับเข้าไปดูในวิหารกันครับตอนนี้ก็มาเลือกดอกไม้นะครับเราก็จะเดินวน3รอบนะครับแล้วก็จะมีคำไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อนมีคนกล่าวไว้ว่านะครับถ้ามาเชียงใหม่แล้วไม่ได้กินข้าวซอยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่นะครับพอวันวิสาขบูชาก็ชาวพุทธนะครับก็จะเดินขึ้นดอยสุเทพกันวันนั้นก็จะถ้าอยู่ในเมืองนะจะเห็นเลยแสงเทียนคือจะเป็นแสงไฟขึ้นมาบนดอยสวยงามมากนะครับแล้วก็มีอีกประเพณีนึงนะครับของนักศึกษามช.นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรรับน้องนะพาน้องขึ้นดอยอันนี้ก็ดีงามครับสวยงามเลยพูดแล้วก็นึกถึงพี่เตี้ยครับผมได้เบอร์นี้นะครับเสียงซิมซีหมายเลข15เดี๋ยวไปดูกันหมายเลข15 14 15โอเคก็มาไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับที่ดอยสุเทพก็อย่าลืมนะครับจะถึงเชียงใหม่ต้องมาหน่อย